สวัสดีค่ะเมย์เทเลอร์ค่ะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการมาดูว่าวิธีการใช้ Digital Planner โดยการใช้ Good Notes App ที่ iPad ทำยังไงก็หลังจากที่เปิด Good Notes Application มาแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะก็จะมีอันแรกเลยก็จะเป็น New ตรง New ตรงเนี้ยก็จะเลือกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กก็ Create Notebook ได้นะคะแบบนี้หรือว่าเราจะเป็นโฟลเดอร์เป็นรูปเป็นอะไรก็คือได้หลายอย่างนะคะจะ import ไฟล์อะไรได้หมดอันนี้จะทำให้ดูก็จะให้ดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้เป็น Digital Planner ถ้าเป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะของจริงก็จะมีแถบให้เห็นไหมคะแถบซ้ายขวาแล้วแถบเนี่ยอาจจะเขียนบอกว่า Daily Planner Weekly Planner Habit Tracker ก็ถ้าเราแตะแถบน่ะก็จะไปหน้านั้นๆอันนี้ก็จะอันนี้ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นจะให้ดูนะเล่มที่ทำค้างไว้อันนี้เป็น PDF Planner ที่เมย์ทำเองค่ะอันนี้ใช้ Pages ทำคุณจะใช้ Pages จะใช้ Keynote PowerPoint Canva Google Slides InDesign ใช้ได้หมดนะคะก็export ไฟล์เป็น PDF เสร็จแล้วก็ import มาที่ Good Notes ที่ iPad นะคะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะเป็นตัวอย่างสติ๊กเกอร์ที่ทำเล่นๆวันนี้เพราะว่าลองทำเพราะว่าจะสอนในคอร์สก็เนี่ยค่ะก็เป็น Daily Planner ที่ทำเองแล้วก็จะมีหลายๆหน้าทีนี้สมมติว่าลูกค้าเขาต้องการจะใช้ Daily Planner มากกว่า1หน้าก็ตรงนี้ค่ะ drop down ตรงนี้ต้องคลิก close ไว้ก่อนตรงนี้ค่ะตรง drop down ชื่อว่า duplicate ก็จะมีก็จะเพิ่มมาให้อีกหนึ่งหน้าหรือว่าจะเพิ่ม templates ใหม่จาก good notes เลยก็ได้จะมี template ใช่ไหมคะ template ก็จะมีหลายสีให้เลือกจะเป็นสีขาวสีดำสีเหลืองแบบนี้ก็ได้แล้วก็จะมีกระดาษให้เลือกนะคะมีแต่ blank dot paper square paper มีหลายอย่างมี Cornell มี line แล้วก็มี accounting weekly planner ให้ด้วยแล้วก็จะเลือกได้ว่าเป็น landscape แนวตั้งแนวนอนได้หมดนะคะทีนี้จะให้ดูวิธีการใช้ stickers ที่ทำเล่นๆวันนี้ค่ะก็แตะไปที่เป็นรูปภาพเลยค่ะแล้วก็จะ import sticker มาอันนี้สติ๊กเกอร์เนี่ยที่ทำที่ PowerPoint นะเพราะว่าอย่างในคอร์สที่จะสอนก็จะทำหลายอย่างหลังให้อยู่ค่ะหลายที่นู่นก็จะทำ PowerPoint Canva ให้ดูแล้วก็ Photoshop ก็ง่ายๆค่ะก็เซฟไฟล์เป็น PNG แล้วก็ export มาที่ iPad เสร็จแล้ววิธีการใช้ไฟล์crop สติ๊กเกอร์ทำไงก็เป็นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นด้านบนที่เป็นลูกศรอันหนึ่งชี้ข้อมูลอีกศรอันชี้ข้างล่างก็ cropเสร็จแล้วก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็เลือกได้ rectangle ได้หรือว่าจะเป็น freehand ก็ได้ freehand แล้วก็ crop เราจะวงกลมแบบนี้แล้วก็ดันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหรือว่าจะ crop อีกทีก็ crop แบบนี้แล้วก็จะเป็น rectangle จะเป็น rectangle ได้แล้วก็ขอ cancel ไปก่อนทีนี้ก็ขยับได้นะคะขนาดปรับขนาดเล็กใหญ่หมุนได้แล้วก็ successเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะ copy แล้วก็เป็นนี่ค่ะ lasso tool เนี่ยแล้วก็ lasso tool แล้วก็ขยับได้หรือว่ากดค้างไว้ก็จะเป็น copy ได้นะพอ copy เนี่ยเอาจะไปใส่อีกหน้าแล้วก็ paste ตรงนี้ paste แบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากต้องการจะเพิ่มสติ๊กเกอร์ก็ไปเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราจะ cropนี่เราจะใช้ rectangle วางเพราะว่าง่ายดีสมมติว่าเราจะ crop วันจันทร์แบบนี้วันอังคารแล้วกันก็ทำง่ายค่ะสนุกสนานค่ะอันนี้ทำที่ powerpoint แล้วก็คลิกดันแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ tuesday หรือว่าจะเอาสติ๊กเกอร์อย่างอื่นก็ได้ก็ไปอีกหน้าหนึ่งเราจะ crop สติ๊กเกอร์คำว่า follow your heart ก็ crop เหมือนเดิมนะคะไปที่เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีพื้นฐานมาจากการดีไซน์เป็นไรใช้ Word Stickers ได้แบบนี้ค่ะใช้เป็นเน้นสีสันใช้คำ
ที่เข้าตรงกับกลุ่มลูกหมาเป้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะแบบนี้ก็ได้ทีนี้วิธีการใช้สมมติว่าต้องการใช้ก็ทำไงก็ไปที่ตรงนี้ค่ะคลิกที่เป็นรูปปากกาก็มีหลายอย่างเลือกนะคะเป็น fountain pen ball pen brush pen ได้หมดทีนี้คลิกตรงนี้เราก็จะไปใส่ตรง breakfast แล้วก็ saladLunch ก็มีดินสอเนี่ยเป็น breakfast toast honey on toast lunch salad chicken salad เนี่ยค่ะที่การใช้ก็ง่ายๆแบบนี้ถ้าลบก็แตะยังลบก็ลบแบบนี้แล้วก็สีก็เลือกสีได้นะคะเลือกสีได้ตามเป็น custom เป็นสีใหม่ใส่สีใหม่ add to preset ได้แล้วก็จะเลือกสีได้หมดนะคะแล้วก็เพิ่มรูปได้แล้วก็เนี่ยค่ะ notes จด notes daily affirmation I am brave and smart อะไรก็ว่าไป I'm grateful for exercise เกือบแล้วลูกแล้วก็เปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีเขียวนี่ก็ได้ที่การลบก็ใส่แต่อย่างลบแล้วก็เนี่ยค่ะก็คร่าวๆก็แบบนี้จะใส่สติ๊กเกอร์ได้จะเขียนได้นะคะ goals finish my first digital planner นี่ก็ได้แล้วก็ถ้าขยับก็นี่ค่ะถ้าขยับสติ๊กเกอร์ก็ lesser tool แล้วก็ขยับแบบนี้หรือว่าจะรีไซต์ก็ได้นะคะแตะรูปแล้วก็รีไซต์เนี่ยค่ะลูกค้าเขาจะใช้แบบนี้ก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้ก็คือ Digital Planner ก็เป็น PDF ธรรมดานะคะทีนี้เป็น PDF ธรรมดาแล้วก็ลูกค้าจะเพิ่มหน้าได้ Duplicate หน้าได้ To Do ก็เนี่ยค่ะก็สติ๊กเกอร์นี่เป็นอะไรที่สนุกมากนะเกิดว่าคุณชอบดีไซน์เพราะว่าใส่สีสันใส่สีสันได้แล้วก็ไม่มีข้อกำหนดไม่มีข้อจำกัดค่ะจะออกแบบยังไงก็ได้แล้วแต่คนออกแบบก็ประมาณเนี้ยอุ๊ปส์กลับไปใหม่ถ้าสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลาขาย Digital Planner สังเกตเห็นว่าคนอื่นเขาจะแถมสติ๊กเกอร์ให้ด้วยแล้วก็บางคนเขาจะครอปมาให้เลยเห็นว่าอันนี้เราต้องครอปอันนี้ลองทำดูเฉยๆค่ะก็สนุกดีเน้นสีสันแล้วก็เนี่ยถ้าไม่เก่งดีไซน์วาดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรใช้คำแบบนี้เป็นใช้คำแบบนี้ก็ได้ love this เนี่ยค่ะก็แค่นี้ค่ะคร่าวๆวิธีการใช้ Digital Planner เพราะว่าเห็นคนถามมาว่าไม่ค่อยเข้าใจก็ยังงงอยู่ว่า Digital Planner คืออะไรจะเป็นต้องมี iPad ไหมถึงจะออกแบบได้ไม่ต้องนะคะเป็น PDF ธรรมดาอย่างที่บอกเป็น Planner PDF ธรรมดาแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยใช้ Photoshop PowerPoint Canva InDesign ได้หมดแล้วก็ที่จำเป็นที่ต้องใช้ iPadไม่ใช่จำเป็นที่กรณีที่ต้องใช้ iPad ก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากเทสไฟล์ใน Good Notes App แบบนี้ค่ะเพราะว่า Good Notes ใช้ได้เฉพาะ iOS devices พวก iPhone iPad แล้วก็อีกแอปหนึ่งที่เทสไฟล์ได้ก็คือ Note Ability เพราะว่าใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะเกิดว่าคุณขายที่ Easy อยู่แล้วก็แนะนำเลยค่ะ Digital Planners แล้วก็ทำ Stickers ขายด้วยเพราะว่าไม่ยากนะคะอย่างที่ให้ดูอันนี้ค่ะอย่างที่ทำให้ดู Sticker เนี่ยทำไม่ยากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์นะคะใช้ฟอนต์สวยๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็เน้นสีสันลวดลายแล้วก็ใช้คำคมแรงบันดาลใจแบบนี้ค่ะก็ถ้าสนใจมีคอร์สสอนแล้วค่ะรายละเอียดอยู่ใน description ขอบคุณที่ติดตามค่ะเอาไว้พบกันใหม่กันหน้าสำหรับวันนี้เมย์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ